ทุนในตลาดคริปโตนี่จริงไหมพี่โอเคถ้าเราถามว่าคริปโตไม่ขายไม่ขาดทุนจริงไหมคำตอบคือจริงเฉพาะบางตัวโดยเฉพาะอย่างบิตคอยเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบมันจริงมากเลยเพราะว่าบิตคอยเนี่ยตอนนี้ทำราคาออทามไฮเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะซื้อที่ราคาไหนถ้าเรายังถืออยู่แล้วเราไม่ขายสุดท้ายเราก็ได้กำไรเสมอแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะการที่เราจะถือเหรียญสักเหรียญนึงโดยที่เราไม่ขายเนี่ยมันไม่ได้ง่ายคือโดยส่วนตัวเราอยู่มาตั้งแต่ปี2017แล้วมันจะมีคนจำนวนมากที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้ลูกหลานเดี๋ยวจะถือยาวๆได้สักปีนึงเลยเนี่ยถือยาวๆได้เลยสุดท้ายพอราคาลง 10-20% เทขายหมดต้องเข้าใจก่อนว่าการโฮลคริปโตอ่ะมันไม่ง่ายมันเป็นแอสเซทที่แบบไม่เหมือนใครเป็นแอสเซทที่ต้องใช้ความรู้หลายอย่างในการทำความเข้าใจไม่สามารถใช้องค์ความรู้เดิมในการประเมินมูลค่าหรือเข้าใจมันได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดจะเป็นโฮลเดอร์หรือว่าคุณจะถือคริปโตตัวใดตัวหนึ่งนานๆเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะว่าคุณจะต้องศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับคริปโตตัวนั้นว่ามันมีคุณสมบัติยังไงมันดียังไงคุณถึงจะมั่นใจถึงมันได้แม้แต่ในวันที่มันลบ 50% ก็ตามอันนี้ไอ้เรื่องการไม่ขายไม่ขาดทุนเนี่ยมันใช้ได้แค่บางเหรียญบนๆเท่านั้นแหละถ้าเกิดสมมติเป็นแอลคอยส่วนใหญ่ควรจะหาจังหวะในการเทขายมากกว่าเพราะว่าตามประวัติศาสตร์แล้วทุกเวฟของคริปโตเนี่ยมันจะมีเหรียญประมาณแบบ60ไปจนถึง 80% น่ะที่จะหายไปจากตลาดเลยแล้วไม่กลับมาอีกเลยด้วยซ้ำถึงแม้ว่าในอนาคตเนี่ยจำนวนเปอร์เซ็นต์นี้อาจจะน้อยลงเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ยังเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากดีๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนอกจากเหรียญบนๆแล้วอ่ะถ้าเกิดเป็นแอลคอยอื่นอ่ะจริงๆอ่ะเมื่อถือจังหวะที่ควรจะขายแนะนำให้ขายจะดีกว่า